กลับมาอีกครั้งกับเรื่องรักๆวันนี้จะพาไปมูในย่านเยาวราชที่มีศาลเจ้าเก่าแก่กว่า170ปีเอาจริงนะนานขนาดเนี้ยต้องขังแล้วไหมศาลเจ้าแม่ประดู่เป็นศาลเจ้าเล็กๆแต่ดังมากในเรื่องขอคู่ได้ยินอย่างนี้แล้วก็ไปกันเลยสิจ้าตำนานเล่าว่าอดีตบริเวณแถวนี้เคยเป็นคลองมาก่อนมีแม่น้ำไหลผ่านอยู่มาวันหนึ่งเจ้าแม่ประดู่องค์นี้ลอยตามน้ำมาชาวบ้านที่เห็นก็ได้อัญเชิญท่านมาอยู่ที่นี่เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งคนโบราณเชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมในด้านครอบครัวและด้านความรักขอคู่ก็ปังขอลูกก็เลิศเอาดีๆมาที่เนี่ยคุ้มนะแต่วันนี้เรามาขอคู่จัดไปเลยสิจ๊ะธูป35ดอกและเทียนแดง2เล่มอันนี้เราไม่ต้องเตรียมมานะเพราะที่ศาลเจ้าเขามีให้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงเขาจะเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา7โมงเช้าถึง4โมงเย็นและย้ำอีกครั้งอยากขอเรื่องไหนให้เน้นเรื่องนั้นไปเลยอยากมีแฟนก็บอกกับองค์แม่ไปเลยจ้ะไม่ต้องเขินจะได้จัดคิวให้ถูก